ถ้าประสบเหตุถล่มปังฮอดเมื่อวานนี้14สิงหาคม2024ระดับน้ำของได้เพิ่มขึ้นสูงอีกจำนวน50ซังติเมตรถ้าว่าเทียบใส่ในมือก่อนหน้านั้นเฮ็ดให้หลายบ้านที่อยู่เรียบตามลำแม่น้ำของนั้นได้รับผลกระทบหลายบ้านหลายครอบครัวทางคณะควบคุมภัยพิบัติและป้องกันน้ำท่วมขั้นศูนย์กลางนครหลวงเวียงจันทน์และขั้นเมืองขั้นบ้านตลอดฮอดกำลังปกส.ปกส.ก็ได้สุ่มกำลังเพื่อเข้าช่วยในการป้องกันการไหลเข้าท่วมของเนื้อที่ต่ำในนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเดชสงครามธรรมวงศ์เจ้าเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ได้เห็นฮู้ว่าจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบให้บรรดาบ้านที่เรียบแคมแม่น้ำของเขตเมืองศรีสัตนาคหลายจุดโดยเฉพาะเขตก่อสร้างโครงการต้านตะฟังเจือนที่ก่อสร้างบ่ทันสำเร็จเป็นต้นเขตทาเหือลักซีจำเป็นต้องใส่กระสอบทรายจำนวนหลายสร้างคูกันน้ำไว้ส่วนเหือนสารประสาทที่อยู่เบื้องในคูกันน้ำท่วมแม้ยังสามารถหับมือได้อยู่แต่ก็อยู่ในสภาพเกี่ยมพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจุดที่ต่ำแท้ๆมันข้อเสี่ยงที่สุดมันเกิดทาเหือลักซีเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่น้ำอาจจะทะลักเลยเพราะว่าคู่กับน้ำบ่ทันแล้วคู่กับน้ำบ่ทันแล้วเราพวกเขาก็ได้เอาเผาทรายมาเสริมใส่ส่วนอันจากทางกาแล็กซีจากพัดมันไปเนาะจนฮอดไซสถานมันมีคู่กับน้ำเก่าอยู่แต่ว่าทางระดับอาจจะบ่ฮับได้บ่ฮับประกันได้นะแต่พวกเขาก็ได้มีการเขี่ยมเผาทรายแล้วก็เฮ็ดคู่กับน้ำเสริมเพื่อฮับประกันบ่ให้น้ำทะลักเนาะสุกสดก็สิให้น้ำซึมเข้าซื่อแต่เพราะที่ว่าอยู่ในท่านเดชสงครามธรรมวงศ์ยังให้คงตื่นอีกว่าโดยอิงตามแจ้งการของรัฐบาลแจ้งการของนครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาได้แจ้งให้ประชาชนบ้านต่างๆเกียมหับมือแต่เบื้องต้นโดยได้ยกย้ายเครื่องของที่จำเป็นออกได้ทันเวลาซึ่งปัจจุบันได้มีหลายภาคส่วนต้นต่อแม่นกำลังภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบและสาวหนุ่มจากกระทรวงกลุ่มกองต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือจำนวนหลวงหลายเขตท่าพลันไซแม่นจุดเสี่ยงที่น้ำจะท่วมแต่ยังเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยได้เต้าโฮมกำลังถูกภาคส่วนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นหายกระสอบซ้ายเพื่อเกี่ยมพร้อมซึ่งเขตท่าพลันไซมี4จุดเสี่ยงมาฮอดปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนนับทั้งกำลังพลวัตถุเครื่องใช้อาหารและน้ำดื่มมื้อนี้ก็ทางหน่วยงานของพวกเฮาก็บ่มีหยังที่มาช่วยบรรดาพี่น้องที่ว่าต้านภัยน้ำท่วมฉะนั้นเฮาก็มีตั้งแต่เฮาก็เฮ็ดเป็นพวกน้ำเฮาก็เลยเอาน้ำเอากาแฟเอาอย่างนี้มาให้ไอ้น้องเพื่อเป็นกำลังใจสู้ๆในการสกัดกั้นน้ำเพื่อที่เข้ามาในตัวเมืองน้ำกันระยะผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในแต่ก่อนเนาะถือว่าเริ่มมีภัยพิบัติขึ้นมาอยู่หลวงน้ำท่าที่เขาก็ได้ระดมแล้วก็เขาก็เอาข้าวเอาอาหารไปที่ส่งไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองวายุนครหลวงมันเริ่มมีน้ำไหลมาเขาก็เลยเริ่มแต่มื้อวานนี้เขาก็เลยเอาน้ำเอากาเฟนี่แหละไปแจกให้บรรดาไอ้น้องเพราะว่าตัวใดเขาช่วยได้สำแดงเขาก็อยากช่วยเขาบ่มีแรงงานแต่ว่าเขามีเอาน้ำอันยังไปยายให้บรรดาไอ้น้องทหารตำรวจมื้อวานนี้เขาก็ไปแถวนองดาไปแถวนั้นไปยายให้เพิ่นแต่ว่ามื้อนี้พิเศษมื้อนี้จอดแรงนี่เขาว่าเขาว่าสิต้มข้าวเปียกเพื่อไปยายให้ไอ้น้องที่ว่ายามน้ำเขาสิได้เฮ็ดไปยายแต่ละจุดเป็นต้นแมนอยู่ทางน้ำทางนองดาขนาดน่าจะฝากให้ไอ้น้องทหารตำรวจสาวนุ่มหน่อยฝากให้สู้ๆเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจอันนี้ทางเขากับไปคอเป็นกำลังใจให้ไอ้น้องทุกคนเด้อไอ้น้องทุกคนนี่เก่งหลายคันให้สู้ๆเด้อเขาต้องพามือสองมือนี่ไปให้ได้ค่อยเสื้ออยู่ว่าไอ้น้องของพวกเขาเก่งหลายเฮ็ดได้ทุกคนส่งกำลังใจให้เด้อจากมิสเอิร์ธกับจาก1624อิงตามแจ้งการเตือนภัยน้ำท่วมของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์สำหรับวันที่14กันยานี้สถานนี้ทางเหือลักซีเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์ระดับน้ำแทกได้ 13.4 เมตรซึ่งระดับเตือนภัยแม่น 11.5 เมตรและระดับอันตรายแม่น 12.5 เมตรซึ่งระดับน้ำยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มขึ้นอีก